รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นพิธีกรคู่พี่น้องนะครับกำลังโด่งดังมากในยุทธจักรวงการอาหารของเมืองไทยขอต้อนรับนานาเทดดี้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับโอ้ยทั้งสองคนเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าดังกว่าพ่อแล้วใช่ไหมลูกพูดอย่างไรก็น่าเกลียดเนาะเทดดี้เนาะว่าง่ายๆว่าเราเปรียบเสมือนณเดชน์ยาย่าแห่งวงการอาหารอย่างนั้นเลยนะฮะไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องก็คิดกันเราเองแล้วกันคุณผู้ชมว่าไม่ใช่แค่เก่งทำกับข้าวเท่านั้นยังขี้คุยด้วยนะครับภารกิจของสองคนวันนี้ต้องมาทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมว่ากินได้หรือเททิ้งกับเมนูที่สองคนเลือกกันเอาเองสปาเกตตี้ปลาเค็มหรือผัดไทยไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งอยากให้ทั้งสองคนทำให้เหมือนกับรายการที่แข่งขันกันเราเห็นใน YouTube เพราะฉะนั้นกับข้าว2อย่างสปาเกตตี้ปลาเค็มครับกับผัดไทยใครจะทำอะไรแข่งกันเอาเองเราอยากดูเราพาสต้าให้ละกันสปาเกตตี้เจ๊เตรียมแล้วนี่ก็ผัดไทยไปเลยละกันนะเรารู้แล้วไงว่าเราต้องโดนเอารู้รู้ได้ยังไงตั้งแต่วางของเวลารายการมีน้อยมากโอเคครับเอาครับผมมาทำการเตรียมได้ครับพร้อมยังพร้อมมาลงมือจับเวลา10นาทีถัดจากนี้ไปรู้กันเขาไม่ช่วยเราเลยเขาไม่ช่วยเลยเราก็งงเหมือนกันเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องนี่คนที่ใช่คนที่เล่นหอนเต่าแตกป่ะใช่ป่ะใช่ใช่เขาคล้ายไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องเล่นมากเลยนะยิ่งไม่มีเวลาอยู่เอาน้ำปลาน้ำดมน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกเข้มข้นมากเปิดเตายังไงอ่ะมาเผื่อน้ำมะขามเปียกใส่เลยเทดดี้ขอยืมช้อนด้วยอ๋อ sorry มีแบบทับพงทับพีอะไรไหมใช้ช้อนได้ใช้ไปแล้วช้อนพีอยู่ไหนอ่ะก็เอามือลงไปควานใช่มีน้ำตาลปี๊บนะฮะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเทดดี้ทำของเทดดี้ยังอ่ะงั้นเราแยกย้ายนะเทดดี้แยกย้ายอ๋อมีรวมพลกันก่อนเราก็มีแยกย้ายก่อนไงจะทำอะไรเดี๋ยวเตาเสียนี่ค่ะห่วงด้วยไม่ใช่ห่วงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่มีเตาใช้อีกแป๊บนึงนะของอยู่ไกลมาดูปกติแล้วเขาไม่น่าจะปกติดาราที่เชิญมาเนี่ยนะเขาไม่ตัวใหญ่มากขนาดนี้มันดูแน่นเต็มครัวไปหมดเลยขอลงแล้วก็พูดได้นะเราคงต้องเปลี่ยนชื่อรายการว่าเป็นรายการครัว Elephant นี่นะฮะเบคอนต้องเยอะเปลืองจังเขาเตรียมมาเบคอนของเราด้วยนะเผื่อเราด้วยผัดไทยอะไรใส่เบคอนทำไมอ่ะก็แข่งกันไม่ใช่หรอเราไม่ได้แข่งกันแบบเพื่อแพ้ชนะเราแข่งกันแบบว่าเพื่อความสนุกสนานไงเอาจริงเหรออืมให้เราหน่อยนึงนิดเดียวพอทำไมมันนิ่งอย่างเงี้ยเราเปิดไฟเหรออ่ะใส่หมดแล้วก็ได้ที่เราโอเคแล้วกลัวไหม้แต่กินพรุ่งนี้เสร็จกินวันนี้เลยเนี่ย5นาทีก็เสร็จแล้วเส้นก็ลวกแล้วโซ่ก็ลวกเย้ไฟเขาไม่ค่อยแรงของเราผัดมันไปผัดจะมากินเสร็จแล้วพ่อแตกอ่ะไม่หรอกมันไม่มีความแบบว่าชัดเจนอ่ะจับเวลาจริงหรือเปล่าเทดดี้ไม่พอใจก็ไม่ต้องทำก็ได้กลับไปก็ได้นะขอโทษครับเพราะรายการนี้เขาไล่ดาราได้นะกินได้นะนี่กินได้กินได้เอาแบบให้มันมีมันแค่ผัดเบคอนผัดเบคอนนี่ก็ผัดเบคอนเชฟจากรายการนี้เก่งแต่เรื่องแฮมกับเบคอนแล้วก็ชีสใช่ไหมครับพอใส่กระเทียมเป็นกรีบกรีบหยา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 บเลยฮะคือขี้เกียจซอยโ
าแล้วได้ต่อเวลาได้ไหมอ่ะหยวนหยวนไปอันนี้คือใช่โป๊ของเทดดี้นี่น้ำมันใช่ไหมเนี่ยใช่กลัวไปหมดเลยมันดูอันตรายนิดนึงนะเออใช่ข้ามนิดนึงนะฮะโอเคอาจารย์ขอกำลังใจหน่อยนะฮะผมเสร็จแล้วนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วขอพูดแซวทีมงานนิดนึงนะครับถ้าจะบอกให้ทำสปาเกตตี้ปลาเค็มนะฮะไม่สมควรอันนี้เราดูออกจริงๆมันคือปลาเค็มเจใช่ไหมอ้าวก็เผื่อบางทีจะทำสูตรบางสามวิรัตก็เตรียมให้เออรายการเขาก็ไม่ได้ผิดเขาก็เตรียมให้เขามีความพร้อมเชิญมาก็ดีแล้วนะ รายการนี้เขาดังนะช่องนี้คนดูเยอะผมติดตามอยู่จะดีขอสอบเส้นหน่อยได้ไหมคุณนะคะอันนี้ต้องกินพรุ่งนี้นะทำไมอ่ะเส้นจันทร์อ๋อวันนี้วันอาทิตย์อ๋อเส้นจันทร์อ๋อต้องกินพรุ่งนี้คิดมาจากบ้านเลยนะผัดตั้งนานกระดกกระทะใหญ่เลยไม่ได้เปิดเกลือเนี่ยไม่ได้เปิดเตากระดกมันดับไปตอนไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้ใครมาปิดก็ไม่รู้อ่ะใครชิมผัดไทยกระทะนี้ใส่ตาบอดมันลุ่งขึ้นเลยเนี่ยเบาหวานกินอันนี้ทำอะไรอ่ะดับอีกแล้วปรุงรสอยู่ไงก็เครื่องปรุงอยู่ไกลดูไม่ค่อยมีไฟนะอ๋อปิดไม่บอกอ๋อเราต้องชิมก่อนเหรอน้ำตาลใช่ไหมใช่ที่แหมกุ้งอ๋อกุ้งอ๋อมันอะไรอยู่ไหนบ้างอ่ะโอ้ใช่คือเหมือนเขาหลอกเราจนกระทั่งเราโดนหลอกไปแล้วด้วยอ่ะใส่กุ้งแห้งด้วยแป๊บนึงพริกไทยขอพริกไทยได้ไหมพริกไทยไม่มีอ๋ออ่ะเสียดายพริกไทยใส่ซะเยอะเปลืองจังอร่อยนะดูก็รู้อร่อยจริงๆขอโหระพาหาระโพอ่ะไม่เด็ดก่อนล่ะตอนทำอ่ะลืมคิดคือมันว่างมากแล้วไงมันก็เลยแบบแล้วกุ้งจะสุกไหมลูกสุกค่ะแป๊บหนึ่งค่ะกุ้งตัวนี้ไม่สุกกลัวนี่อ่ะก็ถึงจุดที่ต้องเลือกเป็นตัวๆเลยแหละไม่เอาว่ะมันแดงๆอยู่เลยเดี๋ยวกรรมการเข้าโรงพยาบาลป้าหิวแล้วใช่ไหมกินก่อนเปล่าไม่ได้หิวกลัวผัดอะไรไฟอ่อนเราเปิดแรงแล้วมันไม่ขึ้นจริงทำผัดไทยน้ำเหรอลูกแป๊บนึงป้าเส้นมันไม่ได้แช่มามันก็เลยแบบเติมน้ำได้เรื่อยใช่เติมน้ำได้แล้วป้าทำเมนูอะไรต่อไปเดี๋ยวจะรอขยี้ใช่ไหมอุ้ยอันนี้คือเสร็จแล้วจริงๆนะผัดรอจนเส้นจะขาดแล้วเนี่ยอ๋อใส่จานได้เลยใช่ไหมฮะเจ๊ดี้กำลังจะทำอะไรหรออ๋อชิมมันก็แค่เส้นๆนะไม่เห็นมีอะไรเลยสีสันคงจะจืดอะไร้รสใช่จืดไปนิดเจ๊ดี้ใส่อะไรเกลือซอสอะไรนะ ใส่ปลาเค็มแล้วยังต้องใส่ซอสเส้นมันเยอะทำไมต้องถามตอนใส่เครื่องปรุงแบบว่าคิดว่าจะหยิบผิดอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ทำป้ายแปะไว้อ่ะได้แล้วเราแค่อยากให้ถุงงอกสุกหน่อยเพราะพ่อเราไม่กินถุงงอกดิบเฮ้ยเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วปิดเตาประหยัดไฟถ้าได้เตาฟูนะโอ้เส้นเยอะนะช่วงนี้ปลาลดเส้นนะรสชาติมาก่อนว้าวเราเปิดกินหมดไม่รู้ตัวอย่างนั้นเลยเหรอโอ้เฮ้ยน่าจะดีนึกว่าอยู่ที่ประเทศอิตาลีอาจจะกินมิโลก็ได้เอาไหนดูผัดไทยลงจานเจ๊น้ำนองในที่สุดกุ้งก็สุกนะครับกุ้งสุกแหมทุกคนดูถูกเราจังเดี๋ยวแป๊บนึงเราต้องใส่ถั่วด้วยวางข้างๆมีถั่วไหมมีถั่วไหมมีพอแล้วถั่วลิสงไหมคะไม่เอาถั่วลิสงอย่างนี้ไม่กินเขากลัวแล้วนะวางข้างๆไม่เอาหรอไม่เอาว่าชอบไม่เอานะถ้าใส่ถ้าบอกว่าจะบอกว่าไม่ผ่านเททิ้งถ้ากรรมการไม่ชอบอ๋อได้ได้เสร็จแล้ว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 ครับอ่างั้นเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเรามาชิมกันครับได้เราว่านะวิธีที่ดีที่สุดนะคือเอา2จานเนี่ยคลุกรวมกันขนาดนั้นเลยเหรอเรารู้ว่าของเรารสจัดเราต้องการให้ป้ากินผักเยอะเพราะเรารู้ว่าช่วงนี้ป้าลดคาร์โบไฮเดรต
เราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะน้ำตาจะไหลวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูข้าวหน้าทะเลผัดแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่หั่นเต๋าลงผัดจนสุกตามด้วยกระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำซุปไก่ใส่แกงกะหรี่ญี่ปุ่นชนิดก้อนคนจนส่วนผสมละลายตามด้วยอาหารทะเลลวกสุกจากนั้นใส่พริกฝรั่ง3สีแครอทและมันฝรั่งต้มสุกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นและพริกไทยป่นผัดจนส่วนผสมเดือดตักทะเลผัดแกงกะหรี่ญี่ปุ่นใส่จานแต่งหน้าด้วยพาสลีย์รับประทานคู่กับขิงดองเพียงเท่านี้ก็อร่อยง่ายๆแล้วละค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูอะโวคาโดบอมมาฝากค่ะเริ่มจากผัดหอมใหญ่กับเนยสดชนิดเค็มจนกระทั่งมีกลิ่นหอมตามด้วยเบคอนลงผัดจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ผสมเนื้ออะโวคาโดบดละเอียดมันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดขนมปังป่นปรุงรสราโลโบหอมใหญ่กับเบคอนที่ผัดเตรียมไว้ปรุงรสด้วยเกลือป่นและพริกไทยป่นนวดผสมให้เข้ากันใช้ที่ตักไอศกรีมตักให้เป็นก้อนกลมกดมอสซาเรลล่าชีสลงตรงกลางลูกหุ้มให้มิดนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้นำอะโวคาโดบอมที่ทรงตัวดีแล้วลงคลุกกับแป้งทอดกรอบไข่ไก่ตีพอแตกเกล็ดขนมปังแพนโกะตราโลโบและชุบไข่ไก่ตีพอแตกและเกล็ดขนมปังแพนโกะตราโลโบอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองพักให้เสด็จน้ำมันจัดอะโวคาโดบอมลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสลัดและน้ำจิ้มไก่ตราโลโบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูอะโวคาโดบอมเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644กินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีที่คนดังอยากมาเข้าครัวมากที่สุดเริ่มใส่น้ำซุปก่อนต้มข่าไก่น้ำใสนะคะเขาน่าจะใส่กะทิอ่ะจางหรือเขาใส่นมเอาหรอเยอะไปไหมเอาออกได้ไหมเอาแล้วอีซอสหนูมันก็ไปแล้วดิคืนทุกอย่างเป็นสูตรจากเอาหมดเลยนะคะอีสเตอร์จะต้องรับประทานฝีมือโมอย่างนี้บ่อยไหมทุกวันนะคะหายใจดีอยู่ไหมคะจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบ้ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิง
ทดดี้ครับพรีเซนต์ก่อนของตัวเองว่ามันดียังไงอ่ะเป็นสปาเกตตี้ผัดปลาเค็มพริกแห้งที่อร่อยที่สุดที่ป้าต้องเคยกินครับอานานาผัดไทยลูกโหเราตั้งชื่อแล้วให้นะผัดไทยกุ้งคอนโดเพราะกุ้งมันซ้อนๆก็เป็นชั้นๆทาวน์เฮาส์ทาวน์เฮาส์เอาทาวน์โฮมทาวน์โฮมโอเคไหนๆล่ะพรีเซนต์สิลูกแต่ว่ามันรสชาติโอเคนะจากการที่เราชิมแล้วถึงแม้ป้าจะรู้มันหวานไปนิดนึงแต่เราว่ามันโอเคบีบมะนาวพอดีเลยอ๋อเหรอเพราะฉะนั้นอันนี้จะกลิ่นฉุนแบบฝรั่งชิมแบบไทยก่อนอ๋อครับผมถั่วงอกสุกพอดีแบบที่ป้ากินไม่ใส่ถั่วด้วยไม่ใส่ถั่วลิสงไม่ใส่ถั่วลิสงเอาใจกรรมการสุดๆโอ้กลิ่นหอมมากยังไม่ได้กินยังผัดไทยร้านดังมากจะไปเข้าแถวกันน่ะกินได้ผัดไทยคุณคนพวกนี้ชอบเอาชื่อยากมาลองอย่างนั้นเลยเหรออ่ะเทดดี้ลองกินแล้วเอาความจริงนะเราว่ามันไม่อย่างนั้นอยากอ้วงเอาเส้นออกเหนียวจังวะก็เขาไม่ใช่น้ำมาให้อ่ะอันนี้ก็สุกไปรสจัดไปนิดนึงต้องกินกับผักสดเยอะๆเป็นผัดไทยที่รสจัดอร่อยเอาดีๆดิอ่ะทำไมจะต้องมานั่งชมกันเองหน้าที่ชมเป็นของเราเหรอจะมาอร่อยอร่อยกันเองสองคนอนานาชิมอันนี้สิแล้วก็บอกอร่อยอร่อยได้เมนูนี้กินได้โชคดีมีกลิ่นโหระพาอืมปกติแล้ว2เมนูนี้เราก็ทำกันที่บ้านบ่อยนะป้าจะแบบใส่กะทิเอาผัดไทยต้องใส่กะทิเราชอบเห็นใส่แต่โลโบ ยอกยอกยอกก็เข้าใจแต่เราก็ใส่กะทิเข้าใจไหมมันก็จะมีความหอมด้วยนะใช่สำหรับเราเราจะใส่กะทิแล้วจะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะมากเพราะความมันจากกะทิมันทำให้เส้นมันดูหอมชวนกินครับส่วนอันนี้โอเควันนี้ซาบซึ้งใจมากเลยแต่ดีไม่ใส่ปลาเค็มเยอะเพราะว่าความเค็มมากทำให้ความดันขึ้นเขาหั่นให้น้อยเรื่องของเรื่องเอาที่การใส่เยอะแล้วตอนที่เฮดี้การใส่ครึ่งตัวแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ควรทานเค็มครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคทีเดียวทั้งสองคนก็ทำกับข้าวเป็นหมดเพราะว่าเราทำกินกันที่บ้านบ่อยครับสองจานนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นจานพิเศษหรอกเพราะเขาก็เห็นเราทำประจำอยู่ไม่ได้ลอกสูตรนะอันนี้คิดเองป้าเกินไปเราว่านะวิธีที่ดีที่สุดนะคือเอาสองจานเนี่ยคลุกรวมกันขนาดนั้นเลยเหรอมันจะพอดีเพราะอันเนี้ยจัดไปอันเนี้ยจืดไปเราอ่ะเป็นสังคมผู้สูงอายุเราเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยไม่สมควรกินอาหารรสจัดดังนั้นเนี่ยเอากลิ่นให้มันได้อรรถรสนะฮะแล้วเราก็กินอันนี้คือสิ่งที่เราอยากทำเพื่อสุขภาพจริงๆแต่สำหรับเราอ่ะเรารู้ว่าของเรารสจัดเราต้องการให้ป้ากินผักเยอะเพราะเรารู้ว่าช่วงนี้ป้าลดคาร์โบไฮเดรตเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะน้ำตาจะไหลทั้งสองจานนี้กินได้แต่ช่วงหน้าลองดูของเราพริบตาเดียวเสร็จกับโจ๊กเกาลัดแบบญี่ปุ่นซุปก็อร่อยอยู่แล้วเนาะใช่ก็ไม่ได้มีอะไรปรุงเพิ่มอีกใช่ไหมสู้แบบผัดไทยกับพาสต้าเราเมื่อกี้ก็ไม่ได้นะทำได้เยอะป้าคงเหนื่อยแย่เลยเนี่ยก็ทำยากมากเลยวุ่นวายมากเลยอ่ะนะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูข้าวต้มต้มยำรวมทะเลไปทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำซุปไก่ลงในหม้อด้ามญี่ปุ่น18เซนติเมตรราวหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำขึ้นตั้งไฟต้มพอเดือดใส่ข่าหั่นแว่นตะไคร้หั่นแฉลบใบมะกรูดฉีกและพริกขี้หนูสวนบุกพอแตกต้มจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วปิดไฟเติมน้ำมะนาวคนให้เข้ากันจัดข้าวหอมมะลิหุงสุกใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟเรียงเนื้อปลากระพงต้มปลาหมึกลวกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ต้มสุกกุ้งลวกราดด้วยน้ำต้มยำโรยผักชีฝรั่งซอยรับประทานคู่กับน้ำพริกเผาไข่ไก่ต้มยางมะตูมและแคบหมูตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้
ก็เททิ้งไปสิบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีสนุกกันทุกอาทิตย์โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ทุกอย่างได้ไหมคะแล้วแต่ตามชื่อรายการจะกินได้ก็กินกินไม่ได้จะก็เขี่ยทิ้งไปใช้มือเลยแหละใช้มืออุ้ยแม่อุ้ยแม่มันน่าจะกระเด็นโดนใส่ปากเนาะถ้าหากก็ได้ซัพพอร์ตหนึ่งนะอืมไม่อร่อยแล้วคุณแม่เนี่ยหนูแทบไม่เห็นไข่แล้วเนี่ยใส่เยอะๆเหอะนะจันใส่ของจันเองดีมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิวันนี้ต้องแนะนำทั้งสองคนอันนี้เป็นซุปเกาลัดคิวพีซุปอันนี้สำหรับผู้ใหญ่สำหรับเด็กใครที่อยู่ในวัยทำงานวัยเล่ามาเรียนครับอันนี้เหมาะมากย่อยง่ายแล้วก็มีประโยชน์นี่เกาลัดจากประเทศจีนนะของเขาดีจริงอันนี้ฟรอเซนเพราะฉะนั้นเวลาจะรับประทานเนี่ยเราก็จะแกะกล่องแบบนี้ถูกไหมแล้วก็พะเยอหน่อยนึงเห็นไหมแข็งแบบนี้เลยวางแบบนี้แล้วก็ใส่จานนำเข้าเตาไมโครเวฟประมาณ5นาทีกับเตา800วัตต์แป๊บเดียวก็จะละลายเดือดหมดเลยแล้วเราก็จะมาปรุงน่นปรุงนี่เป็นเมนูต่างๆอย่างวันนี้จะเอาเจ้าซุปเกาลัดเนี่ยมาทำเป็นโจ๊กแบบญี่ปุ่นโจ๊กเกาลัดเกาลัดมาเดี๋ยวดูวิธีอันนี้เดี๋ยวเอาเข้าเตาไมโครเวฟก่อนนะทีนี้ก่อนจะลงมือก็ต้องเปิดเตาไว้ก่อนนิดนึงแล้วก็จะทอดกุ้งเราจะมีกุ้งกรอบด้วยเราจะใช้เรื่องทอดต้องเป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจเสร็จแล้วเรื่องทอดนี่จะดูนะดูนะดูดู จะได้เป็นตัวอย่างในการทำงานทำให้เด็กเขาดูแป้งประกอบอาหารตราโกกิใช้มาตั้งแต่พวกหนูยังไม่เกิดนะลูกว้าวกรอบอร่อยนะหนึ่งซองนานาตะก้อมาสิลูกช่วยทำมาหากินหน่อยลูกเอาน้ำเย็นใส่แล้วก็ยืนคนผสมได้ค่ะคนให้เข้ากันอันนี้ก็จะเป็นเกล็ดขนมปังโกโลกิเหมือนกันคุณผู้ชมเราก็เตรียมไว้ทุกคนก็ทำงานมีหน้าที่กันหมดเว้นแต่คนบางคนเท่านั้นยืนเฉยๆอย่างไรค่ะพอได้พอได้ไดจะทำตัวให้มันมีประโยชน์เสร็จแล้วเราก็จะหยิบกุ้งหนูถอยไปลูกอันนี้เดี๋ยวจะกระเด็นอันนี้งานแบบนี้ต้องผู้ใหญ่ทำเพราะว่าโอ้บอกให้ซับหางดูสิเนี่ยหางยังเปียกอยู่เลยมันจะเสี่ยงมากนะลูกนะกับความสวยความงามโอ้ป้าไก่ป้ายก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนเพราะเราเคยเจอมาแล้วเล่นไม่ได้จริงๆเขามีสเต็ปด้วยนะก้าวชิดยศนั่นไงเห็นไหมเพราะว่าบอกให้หนูซับหางเมื่อกี้หนูก็ไม่เชื่อหางเปียกๆอยู่เนี่ยเห็นไหมเอาล่ะพอเราได้กุ้งเสร็จเรียบร้อยเราก็มาดูนี่คือซุปเกาลัดของเราจะให้ดูเนี่ยข้างล่างนี่นะเวฟเสร็จจะเห็นมีเกาลัดเป็นเม็ดๆอย่างนี้เลยนี่ดูควันร้อนอย่างนี้เลยเห็นไหมน่ารับประทานมากสิ่งที่เราจะใส่เพิ่มเติมลงไปมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราได้รับประทานโจ๊กแล้วมีความรู้สึกว่าอร่อยถูกใจนี่ใส่เนื้อปูอัดลงไปคนด้วยเหรออ่ะคนสิปูอัดก็จะกระจายอยู่ในนี้ยังจะใส่ปูชิ้นด้วยก็ได้ถ้าชอบใส่ลงไปเพราะเนื้อปูนี่ผู้ใหญ่ก็รับประทานได้ทำจากปลาใช่ป่ะแบบญี่ปุ่นอันนี้ลูกชิ้นญี่ปุ่นนะใส่ลงไปด้วยถ้าชอบชิควะอะไรแบบนี้อันนี้ไข่ลวก1ฟอง
ห็นไหมเพิ่มคุณค่ามันก็จะดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นใช่ไหมอันนี้สลายอันนี้ก็จะเป็นแบบปรุงรสมาเรียบร้อยซุปลงไปเห็นไหมดูน่ากินไหมเยอะของเขาเน้นของเยอะของเยอะพรับเต็มอันนี้ปลาลืมกุ้งนะกุ้งเดี๋ยวกันสิอันนี้เราก็ใส่ตรงนี้ลงไปหน่อยๆแบบญี่ปุ่นแบบนี้ยังลูกถ้าจะมีงาอันนี้นี่เพิ่มแคลเซียมสำหรับผู้สูงวัยใส่ไปหน่อยนึงไหมจะดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นงาขาวตรากข้าวทองจัดการคั่วซะเอาลืมไปต้นหอมนิดนึงเห็นไหมดูสิไปดูโจ๊กแบบนี่เปิดร้านได้เลยนะเนี่ยนะเป็นซุปแบบไฮโซมากเสร็จแล้วเวลาจะยกไปนะนี่ก็เลือกเอาตัวหนึ่งวางอย่างนี้กรอบกรวบแล้วก็ยกไปเสิร์ฟทันทีเสร็จเรียบร้อยเมนูนี้กินได้เจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ขนาดนี้กันเลยนะคะเมนูนี้กินได้อ่ะชิมสิอ่ะชิมพอเป็นพิธีอยากอร่อยต้องกลับไปทำเองเราให้กุ้งซุปเกาลัดมาทำเป็นโจ๊กแบบญี่ปุ่นเห็นไหมหอมกลิ่นเกาลัดคนละคำนะพอเป็นพิธีระวังร้อนนะลูกปากพองนะอยู่จะว่าไม่เตือนคือซุปอร่อยโจ๊กซุปเขาอร่อยอยู่แล้วเนาะใช่ก็ไม่ได้มีอะไรปรุงเพิ่มหนิใช่ไหมสู้แบบผัดไทยกับพาสต้าเราเมื่อกี้ก็ไม่ได้นะทำตั้งเยอะแต่อร่อยนะอร่อยเราชอบเราชอบเนื้อเกาลัดเขามากอร่อยหน่อยให้ดีเนาะปูองปูอัดนะเครื่องเต็มเลยป้าคงเหนื่อยแย่เลยเนี่ยจะทำยากมากเลยวุ่นวายมากเลยอ่ะนะวันนี้สองคนสนุกไหมลูกสนุกมากค่ะเออนะตั้งใจทำงานนะรายการทีวีจะได้แบบโด่งดังขอเวพรให้คนดูเยอะเรตติ้งดีกว่าพ่อนะลูกนะวันนี้มีผลิตภัณฑ์คิวพีซุปมอบให้กับดาวรุ่งดวงใหม่คิวพีซุปย่อยง่ายสบายท้องนะครับมอบให้ด้วยและคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็หล่ออ่ะตั้งแต่โกมีหนวดแล้วหรือเปล่าอาจารย์กลัวไงไม่เอาอ่ะจะกระสีขนลูกอ่ะไม่ชอบอ่ะเด็กอ่ะเออใช่มาแล้วมาแล้วนะมีอะไรอีกจะใส่อีกไรเงี้ยก็ยังอ่ะแต่หนูขึ้นไปเอาวางไปอ่ะเราเช็ดได้ก็ระวังมือ